เออลูกหลานบ่ได้มาหลบรู้เด้อสิมาให้ไปปูนมองเพิ่นกราบเพิ่นไหว้อยู่วัดเด้อมาเชิญไปขึ้นไปอยู่วัดเดี๋ยวมาอยู่นี่เขาสิเผาเขาสิยังสิฮ้อนให้แม่ไปอยู่มองเย็นๆพุ่นเด้อเออบ่ได้มาหลบรู้บ่ได้มาหยังดอกมาเชิญมาขอให้ไปอยู่มองเขากราบเขาไหว้มองเขาทำบุญพุ่นสิได้บุญได้อานิสงส์หลายๆวัดอันนี้ก็นั่นไปดีละไอ้ลูกได้มาเห็นลูกที่ได้เชิญไปได้ป่ะนี่อันนี้ก็คือว่าอันเจ้าวาดเข้าพระยินยอมแม่นบ่ครับครับครับเออคันยินยอมนั้นอย่าสู้ให้ผู้ใดเอาไปเนี้ยครับครับอย่าให้ผู้ใดเอาไปดื้อขาใดเออเออทีนี้มันใจบุญบ่เนี่ยเบิ่งแล้วรถผู้ที่ว่าเห็นใครเบิ่งก็น่าที่ได้บ่ให้ไปย่างสะดวกให้ไปง่ายๆบ่เพิ่นวางได้ก่อนหึเฝ้าหัวไปโอ้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 สาธุสาธุเด้อแม่เด้อโอ้คนจริงลูกบ่อยากไปอยู่อื่นอยากอยู่นี่อยากอยู่ใกล้ๆบ้านมองนั่นบ่นั่นเขาสิเอาไปไกลเด้อแม่เด้ออยู่นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะบ่ต้องไปไกลบ่ต้องไปนั่นเดี๋ยวลูกหลานที่พยายามเอาไปให้ได้ล่ะทหารเนี่ยกูบ่ได้อยู่แบบสวยเออแมนอยู่เขาพยายามเดี๋ยวไปคือกันมันมีคนจองมีคนลายบ้านเฮาเขาพยายามเดี๋ยวไปหมอต้องไปอยู่วัดแม่ต้องไปอยู่วัดเพราะว่าบ่ให้ไปอยู่หม่องอื่นให้ไปอยู่หม่องซุ่มหม่องเย็นหม่องเพิ่นทำบุญละเออหม่องนี้ละหม่องซุ่มหม่องเย็นแล้วให้ลูกหลานได้กราบไหว้ให้เบิ่งเพิ่นให้ป้าว่าออกไปป้าออกไปกูบ่เสียบ่ถืออ่ะมันบ่ล้ำบ่รวยกูกับกูแต่สวยเฝ้าเก่าก็จะมาอัญเชิญท่านไปที่วัดนี้แหละนะทีนี้ก็คงจะรบกวนเรื่องแบ็คโฮอะไรบ้างเนาะเนาะจะได้เอาบุญด้วยกันเพิ่นอยากไปเพิ่นอยากไปแล้วให้ป้าเอาออกไปว่าซั่นเนี่ยเพิ่นส่งหมอเพิ่นมานําเออเพราะว่าอยากไปแห้งเพิ่นอยากไปแห้งเพิ่นบ่อยากไปอยู่อื่นเพราะว่ามีคนเดี๋ยวไปหม่องอื่นเพิ่นบ่อยากไปให้เฝ้าเอาออกไปให้เฝ้ากูออกไปว่าซั่นเออถ้าบ่มีใครเอาเพิ่นจะเอาไปเพิ่นบอกไงเพิ่นบอกกับบ่ได้ผ่านบ่ได้เด้อเอากูไปอยู่หม่องอื่นจ้ะบ่มีใครเอาเออก็จะขอไปไว้ที่วัดต่างๆนั่นแล้วผู้ใหญ่เออเพิ่นบ่ไปเพิ่นบ่ไปล่ะครับเพิ่นบ่ไปเออเออเป็นสมบัติเราเราก็อยากไว้ที่แม่นเพิ่นก็อยากอยู่นี่ละเพิ่นอยากอยู่นี่เอาไปท่านก็ไม่ไปแต่เอาที่อื่นน่ะเออเข้าทรงอยู่น่ะเออเอาบ่ไปไปอยู่วัดเรานี่แหละเอออยู่นี่ละอยู่นี่ละครับๆๆเป็นบุญแล้วจะมาเจอกันนะเออวัดวาบ้านเมืองเราจะได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ใต้น้ำนู่นน่ะเนี่ยอือใต้น้ำบ่เพิ่นอยากขึ้นมาล่ะดีแล้วเพิ่นนี่มาขึ้นนี่เพิ่นนี่มาอยู่วัดนี่ล่ะครับครับครับแล้วมองนู่นล่ะเออพี่น้องเพิ่นมานะเออว่ากันเออเออน้องกูกูสิไปอยู่กับน้องกูว่าซั่นว่าเพิ่นว่านั่นเออจังซั่นเนาะไปเนาะเดี๋ยวสิไปต้องเอาไปหารถหาหยังไปหาซอยนั้นแน่เด้อรถไผผู้ที่ใจแม่เอ้ยให้ไปสู้ล้ำสู้รวยเออๆครับครับสู้เดี๋ยวล้ำรวยเลยครับ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 โอ้คนคิงลูกกูบ่อยากอยู่เลยว่าฉันเลยแม่เอ้ยแม่บ่ให้ไปหม่องอื่นดอกบ่ไปหม่องอื่นกูบ่อยากไปอีกจักหน่อยนะเอ้าพลนะพลเดือดราบนี้เขาก็เอากูไปอยู่บ่งอื่นแล้วเออบ่ไปบ่ไปบ่ให้ไปซอยกูกาก็แล้วแต่ช่วยเออครับครับบ่ให้ไปเดี๋ยวรถเดินโค้งสิว่างช่วงใดนะครับนอเบิ่งแล้วเดี๋ยวต้องคุยกับเฒ่าแก่หนูอ่ะจ้ะครับ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 คอมพิวเตอร์ไลน์โอ้เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวลองแต่แกก็ให้ไปหรอกแต่คุยกับแกหน่อยก็ดีนะครับ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 เดี๋ยวคุยเดี๋ยวผมเป็นผู้ใหญ่ที่นี่แหละอ๋อจ้ะเพิ่งมาเจอเลยเป็นบุญเลยมาเจอแม่แล้วนี่ซอยเด้อแม่ซอยลูกซอยเต่าเด้อไปง่ายๆเด้อจะเฮ็ดจักกันลูกเต่าอยากไปครับโอ้โคตรมั่วสาธุสาธุทั้งหมดสาธุบ่ตู้ละตู้ไหนแม่เอ้ยไปอยู่วัดลูกก่อนท่านจะก่อนจะยกตัวโน่นเนาะเฒ่าแก่จะมายกนอนหลับเน
เนาะมันตะโกนมาแววตะโกนมาเป็นเลขมาเลยสองตัวแต่ไม่รู้องค์ไหนบอกนะแต่หนูก็ไม่รู้มันถ้าผมก็ถือว่าเท่าแกก็จะรวยครับเพราะว่าครับครับหนุนหนุนเพิ่นเอาขึ้นมากะหนุนให้เพิ่นร่ำรวยเด้อแม่เด้อเพิ่นเอาขึ้นมาดีละซอย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 น้ำเหรอมีน้ำเดี๋ยวผมไปคุยกับตอนนี้มาเชิญแม่ตะเคียนไปอยู่วัดกำลังตามทางเอาดีๆนะฮะ3ตัวอุ้มเลยอุ้มเลยครับอุ้มเลยอุ้มเลยครับอุ้มเลยลบๆถ่ายกล้องครับเด้อแม่เด้อไปวันนี้ลบได้แท้ลบลบลบเด เดี๋ยวเอาลงอยู่เดี๋ยวลงอยู่ครับเดี๋ยวหนุ่มเราไอ้สองสามทอดนั่นมาด้วยนะครับครับเอาไปหมดเลยที่อยู่ใกล้ๆกันนะไปด้วยแม่เด้อภาพเด็กวัดอยู่ว่าThank you.
ป็นข้อได้ทักทายก็ทุกคนก็เริ่มทั้งหาดทั้งนั่นเลยไปเรื่องแห้งแล้วแห้งทั้งคู่แล้วเห็นป่ะก็มีเจ้าของนานะครับที่คลองพองเพ้านี่ครับที่แม่โคไปขุดเจอเจ้าแม่ตะเกียนทองเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าไปขุดเจอต้นตะเคียนเนี่ยแล้วตอนแรกเขาไม่รู้ว่าเป็นต้นตะเคียนอยู่ในคลองแล้วแม่โคที่ขุดลอกคลองไปเนี่ยไปขุดยังไงขุดไปแล้วก็แม่โคก็จะพังแล้วก็จะเสียอยู่เรื่อยเลยแล้วก็แม่บ้านของคนขับแม่โคบอกว่าถ้าเป็นต้นตะเคียนทองหรือเป็นแม่ตะเคียนก็ขออนุญาตอย่าให้รถพังเลยอย่าหรือว่าเอาขึ้นจากคลองนี้ขึ้นโดยง่ายได้เพราะงั้นหลังจากนั้นก็แม่โคก็ยกขึ้นมาไว้ข้างคลองแล้วก็ไอ้ที่เจ้าของนาไปเล่าให้ฟังบอกว่าเจ้าของแม่โคไปขุดแล้วเจองูเหลือมใหญ่งูเหลือมใหญ่แล้วก็
มองหน้าของคนขับแมคโครอ่ะก็จ้องตากันกับงูเหลือมใหญ่งั้นเสร็จแล้วก็มากลางคืนแล้วเป็นไข้เลยเป็นไข้แล้วก็เจ้าของนาก็บอกว่าต้องไปขอขมาที่เอาแมคโครไปขุดแม่ตะเคียนเนี่ยก็ไปขอขมาพอขอขมาเสร็จปุ๊บก็หายเลยเพราะงั้นก็ได้ปรึกษากับหลวงพ่อเจ้าวาดคณะสงฆ์ที่วัดอ่างทองวัฒนาของเราเนี่ยท่านก็บอกว่าก็ดีเอามาไว้วัดพอดีผมก็ได้ประสานงานกับหลวงพ่อเจ้าอำเภอคลองขลุงท่านก็บอกว่าเอาดีแล้วโยมสุญญ์เอาขึ้นมาไว้วัดเราก็เป็นง่ายหมดทุกอย่างเลยครับเรื่องที่ไม่สะดวกก็สะดวกก็คือรถเทรลเลอร์ก็ยังไม่มีรถแมคโครก็ยังไม่มีพอดีรถแมคโครก็มาทำถนนราชยาเนี่ยเขามาทำยกขึ้นให้ครับขึ้นมาตอนแรกสองต้นแรกนี่ขึ้นมาก่อนแล้วต้นใหญ่นี่ครับที่เรามองเห็นตรงนี้ตอนนี้11เมตรครับ11เมตรต้นที่2อยู่ข้างล่างนี้คือ2เมตร30ครับ2เมตร30ก็คือต้นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นโคนต่อเนื่องครับสองต้นมาใหม่นี่ครับมาใหม่ตอนนี้ก็ยังเอาขึ้นยังวางยังไม่เรียบร้อยนี่คือมันมืดก่อนก็พรุ่งนี้เช้าทางแมคโครทางอะไรก็จะมาช่วยกันจัดสถานที่ใหม่ครับก็คงจะให้พี่น้องมาก็มาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภมาขอคุณงามความดีขอบารมีให้มีโชคมีลาภให้สุขสมบูรณ์ในหมู่บ้านของเราเนี่ยครับและพี่น้องในชุมชนใกล้เคียงก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนแต่ว่าร่างทรงที่บอกว่าถ้าขึ้นไปจากตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยจะให้ร่ำรวยกันทุกคนเหมือนกันก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับขอให้โชคดีทุกคน